ว่ากินเจแล้วจะผอมเนี่ยจริงไหมอืมไม่แน่นะอ้าวก็กินแต่พืชผักเขาว่าน้ำหนักจะลดก็น่าจะผอมนะวัวกับช้างกินเนื้อหรือพืชพืชแล้ววัวกับช้างมันผอมไหมอืมจริงกินเจทั้งทีเลือกกินให้ดีไม่งั้นทำบุญจะได้โทษเพราะกินผักน่ะดีแต่ไม่ใช่อาหารเจทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะพวกที่มีแป้งมันรสจัดเยอะเกินไปอย่างแรกก็แป้งเพราะเอามาทำเป็นเนื้อปลอมซะเยอะกินมากไปทำให้เกิดโรคอ้วนเสี่ยงเบาหวานเพิ่มมาอีกต่อมาก็ของมันๆทอดๆพวกเต้าหู้ทอดขนมหัวผักกาดปอเปี๊ยะหรือของยอดฮิตผัดหมี่ซั่วนี่ก็ตัวดีบางเจ้าทำน้ำมันเยิ้มเพิ่มไขมันให้อุดตันในเส้นเลือดหนักเข้าเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขยับตัวไม่ได้และพวกอาหารเจรสจัดแทนรสชาติอาหารจริงยิ่งหลายคนกลัวจืดปรุงหนักมือกว่าเดิมระวังสะสมหลายวันโรคมาแน่โดยเฉพาะรสเค็มทั้งจากซีอิ๊วซอสปรุงรสเต้าเจี้ยวบ่อเกิดโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจวายโรคไตวายและโรคกระดูกพรุนกินเจให้ดีเน้นของนึ่งต้มตุ๋นกินผักผลไม้5สีกินให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรตีนอย่าขาดถั่วเมล็ดแห้งสาหร่ายเต้าหู้กินด้วยแค่นี้ก็ละเว้นชีวิตตัวเองที่ต้องเสี่ยงจากโรคได้แล้วครับนายรู้มะทำไมคนกินเจห้ามร้องเพลงร้องแล้วจิตใจไม่สงบมั้งไม่ใช่ยอมละเพราะเพลงมันมีเนื้อ